เด็กๆมาดูกันต่อนะลูกนะสำหรับม้วนก่อนที่จะไปทำข้อสอบโอเน็ตในเนื้อหาวรรณคดีนั่นเองนะให้เด็กขาอย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าเนื้อหาวรรณคดีนั้นเป็นยังไงลูกเยอะไหมเยอะเนาะแต่ว่าไม่เอ่ยแต่ว่านะฮะเด็กๆขาก็ไม่ยากเกินความเข้าใจแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นเลยก็คือในเรื่องของคำศัพท์ที่เราเจอในวรรณคดีเช่นคำว่ารูจีอย่างเงี้ยคนไหนไม่รู้จักงงเลยนะคะเห็นไหมว่าไอยาราอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอะงงเลยให้เด็กขาถ้าไม่มีความรู้เนี่ยรับรองว่าไม่ได้แน่ๆเนาะพี่ก็เลยไปคัดเลือกนะให้เด็กขาคำศัพท์ที่เจอในวรรณคดีที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะในวรรณคดีชั้นม .1 ม .2 ม .3 นำมาเรียบเรียงเป็นเพลงให้พวกเราแล้วนั่นเองเนาะนะให้เด็กขาเพราะว่าข้อสอบโปรเน็ตนั้นจะหยิบวรรณคดีตรงไหนมาออกก็ได้นะหลักๆ ก็จะเป็นม .3 แหละแต่คำศัพท์วรรณคดีนั้นรับรองทำไมลูกนะยากมากแปลไม่ออกทำไมลูกนะดับอนาถเลยชีวิตหนูสิ้นเลยนะฮะดังนั้นพี่เลยนำเพลงมาให้เราได้เรียนกันในสาในม้วนนี้ทั้งหมด3เพลงซึ่งก็จะเป็นเพลงอะไรบ้างลูกนะเพลงแรกเป็นเพลงรวมมิตรธรรมชาติกันก่อนนะเราจะไปดูกันว่าเอ๊ะสัตว์ต่างๆชื่อเรียกภูเขาแม่น้ำต่างๆเขาเรียกว่าอย่างไรนั่นเองนะฮะนักเรียนฟังเสียงพี่ได้ว่าเสียงพี่ดีไหมเสียงพี่ดีไหมลูกดีนะคะเด็กรู้ไหมพี่เคยประกวดเดอะสตาร์ด้วยนะคะเห็นหน้าอย่างนี้นะฮะเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าเคยฟังไหมลูกนะใช่นะคะบางคนถามพี่คะเข้ารอบไหมเด็กๆขาบอกตรงนี้แม้แต่รอบยังไม่ได้เข้านะคะลูกนะทำไมลูกนะใช่โดนยามหน้าตึกไล่กลับเอาไปลูกนะใช่เลยต้องกลับไปเลยนะเด็กขานะฮะดังนั้นแล้วนะคะเด็กขานะฮะพี่อะไรมาเอ่ยนะฮะร้องห่มร้องไห้นั่นเองไม่ได้ประกวดเดอะสตาร์นะเด็กขาใช่เนาะนะนักเรียนลองฟังจากเสียงพี่เด็กๆชอบบอกว่าเสียงพี่เหมือนใครรู้ไหมกอไก่หนูนาขอไข่หนูมิเตอร์ใช่ที่เร็วหน้าพี่เหมือนใครลูกนะ หนูนาเสียงพี่ก็เหมือนหนูนาดังนั้นแล้วเพลงแรกที่พี่นำมาใช้เคยฟังเพลงนี้ไหมลูกฉันคิดเคยฟังไหม ฉันคิดอีกรอบนะฉันคิดเคยฟังไหมลูกฉันคิดว่ารักนั้นคือความผูกพันบางคนบอกคือการสืบพันธุ์นั้นเพอเจอร์ลูกนะเห็นไหมเคยฟังไหมลูกเพลงนี้เคยฟังดังนั้นพี่เอาทำนองเพลงนี้แบบมาแต่งเป็นเพลงนะให้เด็กขาไปดูเลยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของคำศัพท์นะลูกนะที่ใช้ทำนองเพลงรักไม่ต้องการเวลามานะให้เด็กขาเนาะซึ่งก็มีคำที่แปลว่าน้องนกนะลูกนะน้องนกมีน้องนกนะลูกนะน้องปลาน้องลิงน้องจระเข้น้องภูเขาน้องม้าน้องแม่น้ำเด็กขาคำศัพท์ที่แปลว่าแม่น้ำออกข้อสอบโอเน็ตมาแล้วและสุดท้ายเลยเป็นคำที่แปลว่าแผ่นดินนั่นเองให้เด็กขาแผ่นดินเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆทีละกลุ่มละกันกลุ่มแรกเป็นคำที่แปลว่าน้องนกน้องนกมีอะไรบ้างให้เด็กขานักเรียนจดคำศัพท์ลงไปในเอกสารของเรานะลูกนะน้องนกลูกนะอันนี้เอาเพลงหนูนามาใส่เคยฟังไหมเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังฉันคิดเนี่ยฉันคิดว่ารักนั้นคือความผูกพันเนี่ยเริ่มเลยนะคะฉันคิดว่านกนั้นคือสกุณาเนี่ยอย่างดีตัวเราไหมลูกนะน้องนกคือสกุณาเรารู้จักคำศัพท์นี้อย่างดีสกุณาปักษาวิหกนั่นเองเนาะคำนี้น่าสนใจคำหนึ่งคือคำว่าบุหลงออกข้อสอบบ่อยมากบางคนไม่รู้ว่าบุหลงคืออะไรคิดว่าดอกไม้ไม่ใช่ลูกบุหลงแปลว่าน้องนกนะลูกนะอีกคำหนึ่งที่เจอบ่อยๆนู้นนะแอปพลิเคชันแอปหนึ่งชื่อว่าอะไรลูกเป็นรูปน้องนกทวิตเตอร์นั่นเองทวิตแปลว่าน้องนกนะลูกนะเนาะรากศัพท์คำว่าพี่หกนะลูกนะพี่หาเคนรากศัพท์มาจากว่าพี่หกรากศัพท์พี่หกนั้นมาจากคำว่าวิหกพอพานวอแหวนตัวเดียวกันดังนั้นพี่หาเคนก็แปลว่าน้องนกนั่นเองดังนั้นท่อนนี้ร้องไม่ยากมาฝึกร้องพร้อมกันลูกนะ3 4ฉันคิดว่านกนั้นคือสกุณาสิ่งดีต่อทวิตบุหลงทิชากรปักสวาหนต่อเลยลูกนะน้องนกยังไม่หมดลูกอ้าวปักษะทอนปักศิลปักศีทวิชาติวิหกเอ้าพิหะเคนสู่นกนกสาพกไซลาดเคจรบางคนพี่คะนึกว่าบทสวดมนต์เพลงค่ะเด็กๆเพลงนะคะต่อไปเลยเป็นคำที่แปลว่าน้องปลาดูปลาพี่น่ารักไหมคะลูกนะแบลมากมีขนตาด้วยนะคะแบลสุดแล้วนะให้เด็กขาน้องปลาน้องปลามีคำศัพท์อะไรบ้างจดลงไปลูกนะน้องปลามีวาริตมัชชามินตรีกะรังนีลจรต่อไปคือน้องอะไรลูกนะน้องลิงส่วนพวกลิงวานอนสวาพรีมุกวอกระบีแล้วก็น้องจระเข้จระเข้กุมภานีสุงสุมาและกุมพีจดลงไปลูกเร็วๆนะคะรูปแรกคือน้องปลาน้องปลามีอะไรบ้างเราเคยเจอคำว่าอะไรเอ่ยมัดอะไรมัดฉามาจากภาษาบาลีลูกแปลว่าน้องปลา
ถ้าเป็นสันสกฤตเราใช้ว่ามัตสยาลูกมอม้าเมนอากาศสอเสือยอยักษ์สระอาแปลว่าน้องปลาเหมือนกันเนาะนะคะน้องลิงนะคะเด็กขาจังหวัดหนึ่งแปลว่าจังหวัดน้องลิงไม่ใช่ลพบุรีนะคะลพบุรีไม่ได้แปลว่าน้องลิงลูกนะจังหวัดที่แปลว่าน้องลิงคือจังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่กระบินพวกนี้แปลว่าน้องลิงหมดเลยนะคะและสุดท้ายน้องจระเข้มีกุมภาสูงสู่มารสูงสู่มารีพวกนี้แปลว่าน้องจระเข้นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวไปดูท่อนต่อไปลูกนะเดี๋ยวค่อยมาลองพร้อมกันทีเดียวอีกรอบนึงเนาะท่อนต่อไปเป็นคำที่แปลว่าภูเขานั่นเองภูเขามีอะไรบ้างลูกภูเขาเจอเยอะมากๆจดลงไปเจอในวรรณคดีทางเรื่องบทภาคเอราวัณนะลูกนะแล้วก็ในเรื่องอะไรเอ่ยพระอภัยมณีนั่นเองนะคะภูเขามีอะไรบ้างเยอะแยะมากคำนี้แล้วลูกนะบรรพตรู้จักอยู่แล้วแปลว่าภูเขาคีรีแปลว่าภูเขาลูกแต่คำที่น่าสนใจคือคำว่าสไลค่ะคำนี้อ่านว่าสไลลูกแปลว่าภูเขาและคำนี้อ่านว่าเสลาหรือสลาวลูกอ่านว่าเสลาพูดพร้อมกันเสลาเก่งมากเสลาคือภูเขาอ่ะจดลงไปท่อนนี้เป็นท่อนฮุกลูกนะบางคนท่อนหุกไม่ใช่หุกลูกฮุกท่อนฮุกเขาร้องว่ายังไงนะเขาร้องว่าลมหายใจเข้าลมหายใจคนละเพลงลมอะไรลูกนะลมหายใจยิ้ม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 กิ่งกะลาใครบ้างนะกุ้งกิ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งกะลานะฮะร้องประมาณนี้นะฮะเอาล่ะเราไปร้องกันเลย3 4อ้าวภูเขาไงภูพานมคีรีสิงห์บรรพตสไลไงเสลากันธารากรสิงคอนสิกครินและภูผาเสียงดีพระนอมบรรพตาสิกครินเด็กดีแม่ยงภูเขาอะไรคำหนึ่งลูกเฮาเฮาเป็นคำแบลๆลูกนะให้เด็กๆขาเอาล่ะจดเสร็จพอดีเนาะกรุ๊ปต่อไปว่าน้องมาลูกมาพี่น่ารักมากดูนะคะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของพี่เองนะคะถ้าหนูไปบ้านพี่หนูจะเจอน้องตัวนี้อยู่หน้าบ้านพี่นู้นนะแบลมากนะคะเอาล่ะน้องม้ามีอะไรบ้างจดคำศัพท์ต่อไปลูกน้องม้าเราเจอในเรื่องอะไรบ้างใช่พระอภัยมณีเรื่องอะไรอีกอิสระยานภาษิตเขาบอกว่าให้หาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรีคนงงม้าอะไรตัวใหญ่ตัวยาวตัวรีนะครับเด็กขาคำว่ามโนมัยแปลว่าน้องม้าลูกรากศัพท์มโนมัยมโนแปลว่าหัวใจมายะแปลว่าเต็มไปด้วยมโนมัยความหมายจริงๆแปลว่าเต็มไปด้วยหัวใจแต่ในที่นี้แปลว่าน้องม้าก็ได้นะลูกนะโอเคเนาะท่อนนี้ลองไม่ยากฉันพึ่งเข้าใจว่าม้าคือพาชีเสียงดีต่อสินทบมะโนมัยอาชาในมะอาชาต่อเลยลูกนะยังไม่หมดลูกนะตึงตึงตึงอัศดรแซะไหคือมาตุรงอัศวินเนี่ยดีพวกนี้แปลว่าน้องมานะให้เด็กขาเราค่อยมาลองพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะให้เด็กขาทั้งหมดไปจดต่อลูกกรุ๊ปต่อไปเป็นคำที่แปลว่าแม่อะไรแม่น้ำออกข้อสอบมาแล้วนะคะโดยเฉพาะคำว่าอาโปหลายคนงงพี่คะอาโปคืออะไรไม่ใช่แบบอะไรเอ่ยไม่ใช่เป็นอาของคนชื่อปีโป้ลูกนะไม่ใช่ลูกนะอาโปก็คืออาโปนั่นแปลว่าแม่น้ำเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตจากคำว่าอาปะอาปะลูกอาปะอาโปแปลว่าน้ำนั่นเองนะคะอุทกก็น้ำลูกเราเคยเจอคำว่าอุทกกะภัยนั่นเองเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำเนาะอันนบอันนบแปลว่าน้ำแปลว่าแม่น้ำพี่เติมมหาเข้าไปข้างหน้าสนธิก็ไปเป็นคำว่ามหันนบมหันนบจึงแปลว่ามหาสมุทรนั่นเองนะฮะชโลธรมาจากชละชนเนี่ยบวกกับอุทรอุทรแปลว่าอะไรอุทรแปลว่าท้องชโลธรจึงแปลว่าท้องน้ำชลาลัยแปลว่าแหล่งน้ำนั่นเองนะฮะเอาล่ะมาดูเลยพร้อมกันเอาแม่น้ำไงชนวาลินชะเลชะลำพูสินธุไงอาโปนาทีวารีอุทกคงข้าเจ้าชอระทึมเสียงดีถึกเนียนยมมานาทานสลินเอ้าอันโนพวงแม่น้ำชโลทอนชะละเลยเห็นเสียงดีมากนะให้เด็กขานะครับแบ๊วสุดๆนะให้เด็กขาเอาล่ะต่อไปเป็นคำที่แปลว่าโลกโลกภาษาอังกฤษเราเรียกโลกว่าเอิร์ธเราเรียกโลกว่าเอิร์ธการศึกษาในเรื่องเอิร์ธเป็นการศึกษาในเรื่องของธรณีภาคดังนั้นแล้วคำเหล่านี้รวมถึงคำว่าโลกด้วยจึงแปลว่าแผ่นอะไรโลกแผ่นดินนั่นเองคำเหล่านี้แปลว่าแผ่นดินให้เด็กขามีอะไรบ้างเนาะจดลงไปพระสุธาภีภพภูวดลปัตถาภีปัตถาภีธาตรีมหิดลธรณีธราดลอีกรอบพระไทยอุรภีมีอะไรอีกภูวนาเสียงดีภูริอัจฉระเสียงดีมากเหมือนหนูนาเมธินีทาสตรีโอ้โหแบ๊วสุดๆนะให้เลยค่ะดังนั้นแล้วทุกคนน่าจะได้แล้วและจนกันเสร็จแล้วเราจะมาร้องเพลงนี้อีกร
อบหนึ่งพร้อมกันให้เด็กเนาะว่าคำที่แปลว่าน้องนกน้องปลาน้องลิงน้องจระเข้น้องภูเขาน้องม้าน้องแม่น้ำแล้วก็น้องโลกนั้นมีอะไรบ้างให้เด็กขาเพลงนี้เพลงเดียวได้คำศัพท์ไป7-8กลุ่มคำศัพท์เลยนะฮะคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเพราะว่าทำไมเอ่ยบ้าเหรอใครจะเอาไปใช้ไปเรียกเฮ้ยแกดูสิพี่ไฮเคนตัวนั้นบินมาแล้วเจอมาเจอไม่มีใครมาเรียกกันนะอุ้ยตายกันทราธรลูกนั้นใหญ่เหลือเกินอะไรภูเขาเจอเหมือนคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำเหมือนกันพวกศัพท์ยากๆเคยเจอไหมลูกเคยเจอยากเกินนะให้เลยค่ะดังนั้นเพลงนี้เรามาร้องพร้อมกันรอบหนึ่งลูกนะเป็นเพลงอะไรลูกนะรักต้องการธรรมชาตินั่นเองตั้งแต่ท่อนน้องนกเลย3 4อ้าวฉันคิดว่านกนั้นคือสากูนาต่อเลยทวิตบุรงทิชากรปักสวาหนใครไม่ลองบ้านบึ้มลูกนะต่อ3 4ปักสะทอนปักศิลปักศรีทวิชาติวี6อ้าวพี่ฮาเคนสู่นกนกสาพกไซลาดเคจรไม่คิดไม่ฝันเมื่อปลาผ่านเข้ามาน้องปลาลูก3วาริตมัชชามินตีกะรังนี้ละจรเสียงดีมากต่อไปน้องลิงส่วนพวกลิงวานอนสวาพรีมุกวอกระบีเอ้าจอละเคกุมพานีซุ้มซุ้มมาแหลกกุมผีต่อไปภูเขาไงภูพานมคีรีสิงบรรพตสไลไงเตลากันทารากนสิงคนสิกขรินและภูพาสิ่งที่พานมพันพาตาสิกขรีมาเฮยงภูเขาอะไรลูกเฮาเฮาเสียงดีมากต่อไปน้องมาตึง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 ฉันพึ่งเข้าใจว่ามาคือพาชีน้องมาโลกสินทบมะโนไมอาชาในมาอาชายังไม่หมดนะคะต่อเลยอัศดรแสไหคือมาตุรงอัศวินเอ้าฉันพึ่งรู้ในวันนี้ล่อคือมาบวกกับล่อเสียงดีแม่น้ำลูกออกโอเน็ตมาแล้วแม่น้ำมีอะไรบ้างแม่น้ำไงชนวาลินทะเลชะลำพูสินทุไงอาโปนาทีวารีอุทกคงข้าเจ้าสรถึงเสียงดีถึกเนียนยมมานาทานสลินเอ้าอันนกห่วงแม่น้ำฉันโลทอนอีกคำหนึ่งเลยลูกเสียงไม่ถึงแล้วนะฉันละไรนะคะนะคะนะคะเอาล่ะแล้วท่อนสุดท้ายลูกนะคุณจำฉันได้ไงไม่เชื่อคุณยังรู้จักเลยเพอร์เจอร์นะคะเอาล่ะท่อนสุดท้ายลูกสามสิเอ้าโลกนี้ไงพาสุธาพีพบภูวะดอนปัตถาพีปัตถาพีธาตรีมหิดลทรณีธราดลพระไทยอุรพีภูวนาภูริอัจราเสียงดีเมธีนีอีกคำหนึ่งอะไรลูกทาสาตรีเก่งมากนะให้เด็กขานี้เป็นเพลงรวมมิตรธรรมชาตินั่นเองอย่าลืมกลับไปทบทวนนะให้เด็กขาเอาล่ะนอกจากคำที่แปลว่าสัตว์อื่นๆแม่น้ำภูเขาอะไรพวกนี้นะให้เด็กขาแผ่นดินเนาะยังมีอีกในเรื่องบทภาคเอราวัณเราเจอคำศัพท์ของคำที่แปลว่าน้องอะไรลูกเก่งมากน้องช้างนั่นเองดังนั้นคำศัพท์ที่แปลว่าช้างมีเยอะมากๆนี่เลยนะลูกนะแบลมากน้องช้างของพี่เห็นไหมลูกนะหน้าขี่มากให้เด็กขาพี่จะกระโดดขึ้นแป๊บนะคะเด็กขาเอาล่ะจดลงไปเพลงนี้ใช้ทำนองเพลงช้างเคยฟังไหมเด็กๆเคยร้องไหมเคยร้องไหมลูกเคยร้องเขาร้องว่าไงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าบางคนยิ้มนะจดลงไปลูกนี่คือน้องช้างนะคะจดลงไปเลยเนาะร้องไม่ยากลูกเพลงนี้ทำนองเพลงช้างเอามาใส่เลยช้างมีกี่ช้างลูก3ช้างหรือ5ช้าง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 หรือช้าง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 ลูกนะฮะต้นฉบับเขาร้องช้างช้างช้าง3ตัวนู่นนะแต่เจ้จะใส่จังหวะ3ช้างลงไปเป็นช้าง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 นะคะอ่ะโอเคเริ่มนะลูกนะจดลงไปลูกจดเสร็จยังคำว่าสางนอกจากแปลว่าช้างแล้วยังแปลว่าตัวอะไรลูกผีผีสางไงผีนะลูกนะคชินคเชนลากศัพท์มาจากคดที่แปลว่าช้างนะลูกนะบวกกับอินเป็นช้างของพระอินนั่นเองนะให้เด็กขาเด็กๆคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเอ่ยกรีหรือกะรี
่านว่ากะรีนะคะกะรีแปลว่าช้างนะให้เด็กขาถ้าอ่านว่ากรีกรีเป็นส่วนแหลมๆที่หัวกุ้งนะให้เด็กขาเรากินได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเราต้องหักมันทิ้งนั่นเองนะคะคำว่านาคแปลว่างูก็ได้แปลว่าน้องช้างก็ได้นะลูกเนาะเนาะในเรื่องที่เราจะได้เรียนในชั้นม.ปลายนะถ้าเด็กๆก็จะมีเรื่องอะไรเอ่ยเวสสันดรชาดกมีช้างตัวนึงชื่อว่าน้องช้างปัจจยนาคหรือว่าน้องช้างปัจจยนาเคนเนี่ยนาคก็แปลว่าช้างได้เอาล่ะเนาะคำอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วคำเหล่านี้เจอกันหัตถีแปลว่าช้างหัตถะแปลว่ามือหัตถีจึงแปลจากรากศัพท์แปลว่าผู้ใช้งวงในการหยิบจับอาหารก็คือน้องช้างนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วทุกคนพร้อมไหมโลกพร้อมหรือยังจดเสร็จแล้วเนาะจดเสร็จแล้วเนาะบางคนพี่คะน่าจะมีคำนึงนะคะที่แปลว่าช้างได้คืออะไรลูกพี่ติตีอันนี้ใครพูดตีเลยนะครับไม่ใช่นะพี่ติตีต้องแปลว่านางฟ้ามีความหมายเหมือนกับอะไรนะสุรินเนี่ยนะเทพยดาเนี่ยนะลูกนะอีกคำนึงคือพี่ติตีนะให้เด็กขายนะแปลว่าสวยแปลว่านางฟ้านั่นเองนะคะแต่คำที่แปลว่าช้างคือใครลูกนะใช่ไม่ใช่พี่นะฮะไม่มีอยู่ในนั้นนะคะเอาล่ะมาร้องพร้อมกันน่าจะจดกันเสร็จแล้วเริ่มเลยสามสี่เอ้าสร้างสรรสร้างสรรสร้างมาตั้งขชาดำไรพระรณไอยารานั่นไงขชินขเชนหัสดีเจงนาการีหัสดินกุญชรกาเรนการินเอ้าทวิบทวิบทวิบกะเรนุนาคีดำรีมาตรงโคจสารหัตถีไอเจ้าพวกนี้มันคือช้างมีเขียวตายงวงเลยกว่างามีหูมีตาหางยาวแบลมากนะคะแบลๆสุดฤทธิ์นะลูกนะโอ้นะคะเพลงนี้ต้องร้องให้ได้ลูกนะง่ายมากๆคำนองเพลงช้างนะให้เด็กขาเอาล่ะและอีกหนึ่งกลุ่มคำศัพท์ที่เราต้องรู้เลยแล้วก็เจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าอะไรลูกเป็นของมีค่าของเราก็คือเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าทองนั่นเองให้เด็กขาซึ่งยากไหมลูกไม่ยากเนาะมีแค่ไม่กี่คำดังนั้นเราไปดูกันเลยอะไรแปลว่าทองบ้างพี่เราทำนองเพลงนี้มาเคยฟังไหมตอนบ้านเราจัดปาร์ตี้ดึง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 ทำไมลูกนะแม่เราเนี่ยจะร้องเพลงนี้ให้กับเจ้าภาพลูกนะทำนองเพลงเจ้าภาพจงเจริญลูกเก่ามากบางคนพี่คะไม่เคยฟังบอกให้แม่จัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะมาร้องให้เราฟังเองเนาะเขาร้องไงบ้างเคยฟังไหมนั่นนั่นนั่นเด่นเสียงดีเด่น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 แบวมากอะไรเด็กขาจดลงไปลูกอะไรแปลว่าทองบ้างมาศมาศสสราแปลว่าทองลูกแต่อย่าลืมมาศสเสือแปลว่าเดือนมาศสเสือแปลว่าเดือนไตรมาศใช้มาศสเสือเพราะไตรมาศคือกี่เดือน3เดือนนะฮะเอาล่ะไรไรไรแปลว่าทองลูกเนาะถ้าไรเจอในวรรณคดีแปลว่าทองแต่ว่าถ้าเจอในภาษาที่เราคุยกับเพื่อนไรอะไรอะไรไม่ได้แปลว่าทองแล้วเห็นนะไรแปลว่าอะไรนะคะเอาล่ะได้เลยค่ะคำนี้อ่านว่าโสนะลูกโสนะโสนะนะคะโสนะแปลว่าทองเนาะจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีแปลว่าเมืองแห่งทองนั่นเองเช่นเดียวกับจังหวัดสุพรรณบุรีและสนามบินสุวรรณภูมิก็แปลว่าเมืองแห่งทองนั่นเองนะให้เด็กขาคำเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือแปลว่าทองทองคำก็เลยแปลว่าทองทองนั่นเองนะคะในเรื่องบทภาคเอราวัณจะเจอหงตัวหนึ่งชื่อว่าน้องเหมหงน้องเหมหงคือหงแดงหรือหงทองลูกหงทองเพราะหงแดงคืออะไรรู้ไหมใช่แมนยูนะให้เด็กขานะฮะบางคนบอกเพอร์เจอร์นะคะเอาล่ะกระหนกตัวนี้แปลว่าทองเนาะแต่ถ้าเป็นกระหนกกรออักกระหอหีบนอนหนูกอไก่อันนั้นเป็นลายกระหนกเป็นลายไทยนะคะดังนั้นเรามาร้องพร้อมกันเพลงนี้น่าจะจดกันเสร็จแล้วเริ่ม3 4ขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองมัดไรจะมีก่อนโซนาหิลันกาญจนาขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้ทองสิ่งดีกัมพูเฮมคำทองเอ้ากาโนกุไรสุวรรณคือทองเก่งมากๆเลยนะให้เด็กขาอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะฮะสำหรับกลุ่มคำศัพท์ทั้ง3เพลงนี้ที่พี่ได้รวบรวมมาให้พวกเราได้เรียนกันนั่นเองนะให้เด็กขาไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมลูกใช่ถ้าไม่ได้ยากเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวในครั้งหน้านะลูกนะในมวลหน้าพี่จะพาพวกเราไปลุยโจทย์นั่นเองนะให้เด็กขาซึ่งก็จะเป็นโจทย์ในเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมในข้อสอบ O-NET นั่นเองนะให้เด็กขาพร้อมกันยังพร้อมกันยังต้องตอบว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้วตื่นเต้วนะคะดังนั้นแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำโจทย์ O-NET เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมไปกันเลย